ำมีเครื่องปรุงน้ำตาลปี๊บผงชูรสปูเค็มหรือปูดองนะคะน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็กระเทียมพริกสดพริกแดงจินดาพริกแห้งนะคะอันนี้มะนาวจากสวนนะคะมะละกอขูดใช้ไม่เยอะนะคะส่วนนี้ใช้ถั่วงอกสดไก่ยอลวกหน่อไม้อันนี้คือลวกหมดแล้วนะคะอันนี้หอยโข่งอันนี้ผักบุ้งนะคะถั่วฝักยาวขนมจีนแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะผักกาดองตายแล้วอันนี้จำไม่ได้อันนี้เราจะมาตำป่ากันนะคะมาเริ่มตำป่ากันนะคะใส่พริกกระเทียมลงไปก่อนน้ำปลาร้านะคะปลาเล็กใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำมะขามเปียกใส่แล้วสองช้อนสองทัพพีก็ได้เราจะชอบแล้วเราก็ปรุงเครื่องมะเขือเทศความเปรี้ยวความหวานเนี่ยเราก็ปรุงอีกรอบนึงก็ได้อันนี้ก็คือปรุงรอบแรกก่อนพอชิมแล้วจะเพิ่มเติมอะไรแล้วก็ไปเพิ่มเครื่องนะคะตอนนี้ก็ปรุงรสไปก่อนรอบแรกใส่ถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ผงเข้ากันนิดหน่อยตามด้วยนะคะอันนี้หอมไม่ดองเราลวกแล้วนี่หอยโข่งเราแกะเรียบร้อยแล้วก็ลวกเรียบร้อยแล้วค่ะตามด้วยไก่ยอนะคะไก่ยอนี่เราก็ลวกเรียบร้อยแล้วตามด้วยผักบุ้งนะคะก้านผักบุ้งผักกาดดองคือผักทั้งหมดเนี่ยแอดมินยายาจะใช้ลวกหมดแล้วนะคะมันจะได้แบบไม่มีกลิ่นเหม็นมากก็ผักกาดดองกลิ่นมันจะแรงถ้าลวกแล้วมันก็จะหอมอร่อยค่ะแล้วก็คนนี้เข้ากันก็ใส่เส้นมะละกอนะคะใส่เส้นมะละกอลงไปแล้วตามด้วยขนมจีนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปูเค็มนะคะปูเค็มมันนี่ใส่ตัวเดียวก็พอนะเพราะว่าเครื่องปรุงเราเยอะแล้วนี้ใส่หนึ่งตัวโอเคก็คนให้เข้ากันนะคะไม่ต้องตำให้เป็นยอมละเอียดเกินโอเคเสร็จแล้วค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะอันนี้ชิมแล้วอร่อยแล้วเตรียมเทลงถาดนะคะถาดได้เลยนะคะตำป่าค่ะแซ่บๆนัววันนี้โอ้โหสีสันน่าทานมากเลยมาทานตำป่ากับยายๆนะคะมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะ
นี่ตำป่านะคะวันนี้ยายๆทำรสแซ่บๆตำป่าเผ็ดจี๊ดจ๊าดน่าทานมากค่ะสีสันอร่อยอร่อยมากเลยยั่วๆค่ะ